สวัสดีครับวันนี้เราจะมาดูชีวิตประจำวันของอาชีพต่างๆนะครับเดี๋ยวเราจะลอกเรียนแบบเป็นละครให้เลยนะเดี๋ยวอันแรกไปดูคนทำงานในออฟฟิศกันก่อนเลยฮ้าวฮ้าวฮ้าวสวัสดีฉันคือคนทำงานในออฟฟิศวันนี้ฉันทำงานมาฉันจะทำงานมีปากกาอยู่แท่งนึงเป็นปากกาลบได้มาทำงานกันนะโอเคนี่มาให้ดูเป็นงานส่วนตัวของฉันสามชั่วโมงต่อมาฉันรู้สึกว่ามันมีอะไรอยู่ที่ข้างๆหัวฉันนะไหนลองหันไปดูนะว้ายนี่มันอะไรขโมยเหรอต่อไปนักกีฬาสเต็กนี่ฉันเป็นนักกีฬาเก็บแก้วนะ3วิดีฉันสามารถเลี้ยงหมดภายใน3วิเดี๋ยวฉันจะเก็บให้ดูล่ะอย่างน้อยก็เก็บไม่ได้1แก้วนักกีฬาสเต็กใหม่มันก็อย่างนี้แหละสวัสดีฉันคือหนวดประชากรแก้วสเต็กนี้มีเด็กไหนที่ไหนไม่รู้มาเล่นแก้วสเต็กแล้วมันไม่ยอมเก็บไปฉันก็เลยจะยิงแก้วสเต็กทิ้งแต่ฉันยิงไม่ได้มันเป็นไรไม่รู้ไม่เป็นไรมันฉันไปละไปนี่ดีเที่ยวกันไม่ใช่ไปบังคับการแถวๆชายแดนเขาบอกว่าแถวนั้นเนี่ยส่งยาเยอะตกจับยิงตุ้มชักมอไรนี่แหละหน่วยบัญชาการลบพิเศษมันก็อย่างนี้แหละเนาะเนาะไปดูคณะแพทย์และพยาบาลกันเลยอันดีผมคือคณะแพทย์และพยาบาลดูกันว่าผมจะช่วยคนยังไงให้รอดพ้นนะก่อนอื่นข้อที่หนึ่งผมต้องเอาเขามานอนบนเตียงก่อนเดี๋ยวไปพาคนไข้มานอนบนเตียงนะแพทย์สัตวแพทย์ฉันได้รับว่าน้องเสือมีไข้ฉันปั๊มหัวใจก่อนดูแลทุกคนดูเลยดูเป็นตัวอย่างจะได้เอาไปทำตามดูแลทุกคนก่อนอื่นต้องป๊อปหัวใจก็ตึงฉันคือเภสัชกรก็อย่างนี้แหละน้องหมีก็นอนแล้วต่อไปก็พานอนนี่ผมชมดูเลยนะดูได้นะไม่มีปัญหาเลยอ้าวเฮ้ยน้องหมีตกเตียงทำคนตายโดนจับแน่ต่อไปดูนักแคสเกมที่เขาอยากได้รางวัลที่หนึ่งกันไปดูสวัสดีคราวนี้เรามาอยู่กับคอมแบบไม่ต้องใช้หูฟังนะเพื่อนเพราะว่าคอมนี้ดังมากแรงมากกดตัววายไปข้างหน้าไปข้างหน้ากดกระโดดชุบกดยิงคลิกเป้าตึ๊ดแพ้ได้ที่เท่าไหร่มาดูกันคุณได้ที่2โอ้ผมอยากได้เหรียญทองอ่ะทำไมผมได้แค่เหรียญเงินเอาไปขายดีไหมเนี่ยเอาไปขายเนี่ยดูดิผมได้แค่เหรียญเงินถอดออกเลยต่อไปดูคนเทพต่อไปทุกคนไปดูนักเวทกันเลยสวัสดีทุกคนผมคือนักเวทผมคือนักเวทนะทุกคนในก้อนน้ำแข็งนี้ก็มีน้ำนะทุกคนไปดูนักดาบกันได้เลยไปดูนักดาบกันนะเพื่อนนักดาบชิงจุงวะชิตะชิตแต่จริงหัวลิปตาเว้ยหัวลิปตาหัว
ไปดูนักมวยกันเลยวันนี้ผมคือนักมวยนะวันนี้ผมจะต่อยให้มันล่วงเลยจ้าจ้าสินะตื่นเด้อตื่นเห็นไหมผมบอกแล้วผมทำได้เห็นไหมล่วงเลยไปดูการไฟฟ้ากันเลยนะครับวันนี้ผมคือการไฟฟ้านี่เครื่องชาร์จพลังงานทั่วไปไว้ชาร์จให้คนพลังงานทำงานกันทั่วไปนี่จะเป็นอย่างนี้และพอผมเอาไปเสียบมันก็จะเชื่อมต่อกับการทำงานโลกพอเอาไปเสียบชิบโดนไฟช็อตไปดูนักกู้ระเบิดกันเลยนะครับดีวันนี้ผมมากู้ระเบิดแต่ชายแดนได้ยินว่ามีคนวางระเบิดผมก็เลยมากู้มาดูนะนี่คือระเบิดที่ถูกนำวางเอาไว้นะนี่เขาบอกว่าระวังด้วยจะระเบิดในอีก4ชั่วโมงผมก็เลยมากู้ซะก่อนระเบิดตุ้มเอื้อไปดูสุขอนามัยกันเลยนะครับผมคือสุขอนามัยไม่ล้างเจลล้างมือก่อนตรวจไข้เพราะว่าช่วงนี้มีโรคระบาดที่ชื่อว่าไวรัสโควิด19หรือไวรัสโคโรนา2019พี่ขอวัดอุณหภูมิหน่อยติดทำไมพี่อุณหภูมิสูงอะไปเข้าห้องกักตัว14วันตรงนู้นเลยติดผ่านครับติดเฮ้ยไปเข้าห้องกักตัวเลยพี่อุณหภูมิ 38.4ไปได้ครับไปได้เลยครับเย้เย้ต่อไปดูคนธรรมดาที่ตื่นสายกันเลยนะครับตีไปตื่นได้แล้วกินน้ำกอกอร่อยอร่อยใส่หมวกไปเที่ยวกันชัวร์เลยนะไปดูคนขยันอันนี้คนขยันกู้โลกมากู้โลกคนขยันมากู้โลกย่าย่าอีโยก็ต้องขอโทษด้วยนะเสียงมันดังอ่ะเฮ้ยย่าเชื้อไวรัสซอมบี้ยิงซอมบี้ให้แหลกละลายต่อไปดูเทพเจ้ากันเลยเฮ้ยไอคนกอบกู้โลกมันพูดผิดผมไม่ใช่เทพเจ้าแต่ผมเป็นเทพเจ้าแห่งการสื่อสารภายโลกภายนอกโอ้โหหวัดดีได้ยินฉันไหมสงสัยกรมการอนามัยเอกรมการไฟฟ้ายังไม่ได้ซ่อมบกวิทยุโลกแน่เลยวัดโลกจะฟ้าผ่าอยู่แล้วต่อไปดูน้ำไม่ใช่การอะไรแต่เป็นค่าไฟค่าน้ำคนเก็บค่าน้ำช่างน้ำอะไรแบบนั้นน่ะไปดูตึ้งวันนี้ครับผมจะมาทำค่าน้ำนี่วันนี้ต้องเก็บ 1,200 บาทได้แต่เศษขนมที่อยู่หน้าบ้านเขามันมีน้ำผมก็เอาไปเก็บไปทำน้ำหลังจากนั้นต้องเก็บกู้สร้างน้ำที่เกินมาเป็นเงินจำนวนเยอะผมก็นี่ใส่ถุงมือแล้วก็เก็บกู้นึกว่าน้ำกินหนึ่งท้องเละต่อไปเชฟนี่มาดูเชฟนะเชฟจะโยนให้ดูย่อนี่แหละวิธีการทำไข่เจียวสุดยอดนะไข่เจียวสุดยอดนักลบก็ต้องทำแบบนี้นะนี่แหละเขาเรียกว่าไข่เจียวที่หมาควรกินต่อไปดูนักคณิตศาสตร์กันเลย
นักคณิตศาสตร์1,352เท่ากับเท่าไหร่1,300เหรอ352บวกอะไรครับคูณ30เหรอเท่ากับเท่าไหร่เท่ากับเท่าไหร่40,560ครับถูกต้องแล้วถ้าเป็นติ๊กหรือยกกำลัง3อะไรแบบนั้นอะแต่ว่าฉันให้ติ๊กไปก่อนไปแบ่งอะไปแบ่งเศษส่วน201.395.134.2002ครับโอเคเก่งมากและอาชีพที่รวยเป็นอันดับหนึ่งก็คือนักร้อง Baby 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 Boy The Bluetooth device baby. is ready to pair Baby 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 Oh Baby หุ่นยาหุ่นยา1แถมให้อีกอาชีพนึงก่อนจบคลิปนั่นก็คือนักสังคมศาสตร์สวัสดีผมคือนักสังคมศาสตร์นะวันนี้ผมจะมาจบสังคมตรงนี้อันนี้เขาเรียกว่าแอฟริกานะทุกคนดูดีๆนะแอฟริกามันไม่ใช่ดินแดนร้ายแรงนะทุกคนอาจจะคิดว่าแอฟริกาเป็นดินแดนที่สกปรกที่สุดในโลกใช่ไหมแต่ที่จริงแล้วแอฟริกาเป็นดินแดนที่ยากจนที่สุดในโลกยุโรปเป็นดินแดนที่ต้นกำเนิดมามากกว่า 1,000 ปีแล้วเพราะว่าตั้งแต่พื้นที่ในโลกเกิดมายุโรปก็เป็นอาณาจักรเดียวที่อาณาจักรที่2แต่ว่าอาณาจักรที่มาก่อนยุโรปคือเอเชียหรือแต่ว่าตอนนั้นประเทศไทยยังไม่เกิดเพราะว่ายังไม่มีคนพบเจอประเทศไทยแต่ว่ายังอยู่ในขั้นของรัสเซียเฉยๆโอเคแค่นี้แหละเล่าประวัติศาสตร์นักสังคมศาสตร์